Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลุ่มลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่24ธันวาคม2023ซีรีส์คริสต์มาสแห่งความเชื่อวันที่24ชื่นชมยินดีในการทรงไทยลูกาบทที่2ข้อ36-38มีผู้เผยพระวจนะหญิงคนหนึ่งชื่ออันนาเป็นบุตรีของฟานูเอลในเผ่าอาเชอร์นางชรามากแล้วนางอยู่กับสามีได้เพียง7ปีหลังจากแต่งงานแล้วก็เป็นม่ายมาจนถึงอายุ84ปีนางไม่เคยออกไปจากบริเวณพระวิหารเลยแต่อยู่นมัสการถืออดอาหารและอธิษฐานทั้งกลางวันกลางคืนในขณะนั้นผู้หญิงคนนี้ก็เข้ามาขอบพระคุณพระเจ้าและกล่าวถึงพระกุมารให้คนทั้งหลายที่คอยการทรงไถ่กรุงเยรูซาเล็มฟังเมื่ออันนาหญิงชราผู้ซึ่งรับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อมาตลอดทั้งชีวิตได้อุ้มพระกุมารเยซูในพระวิหารเธอก็พรั่งพรูด้วยถ้อยคำแห่งการขอบพระคุณและความชื่นชมยินดีออกมาในทันทีเพราะเธอรู้ว่าพระเยซูทรงเป็นความหวังของบรรดาชาวยิวผู้ที่อธิษฐานและเฝ้ารอคอยการไถ่บาปนั้นและเช่นเดียวกันในวันนี้พระเยซูยังคงทรงเป็นความหวังเดียวของโลกที่ปรารถนาในความรอดและการไถ่และคนทั้งหลายที่ได้รับความรอดนั้นแล้วจึงชื่นชมยินดีได้ในพระองค์มัทธิวบทที่12ข้อ18-21นี่แน่ผู้รับใช้ของเราซึ่งเราเลือกสรรไว้ที่รักของเราผู้ซึ่งเราโปรดปรานเราจะให้วิญญาณของเราอยู่กับท่านท่านจะประกาศความยุติธรรมกับบรรดาประชาชาติท่านจะไม่ทะเลาะวิวาทและไม่ร้องเสียงดังไม่มีใครจะได้ยินเสียงของท่านตามถนนไม้อ้อช้ำแล้วท่านจะไม่หักไส้ตะเกียงเป็นควันจวนดับแล้วท่านจะไม่ดับจนกว่าท่านจะนำความยุติธรรมสู่ชัยชนะและบรรดาประชาชาติจะฝากความหวังไว้กับท่านเมื่อพระเยซูประสูติเหล่าทูตสวรรค์ไม่อาจเก็บซ่อนความยินดีไว้ได้พวกทูตสวรรค์มากมายปรากฏตนเต็มท้องฟ้าในกรุงเบธเลเฮมเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงประทานความหวังแห่งสันติสุขให้แก่โลกทั้งใบกระนั้นความรอดก็ไม่ได้มีไว้สำหรับพวกทูตสวรรค์แต่มีเพื่อมนุษย์อย่างพวกเราเราจึงควรร้องเพลงและชื่นชมยินดีในความดีงามของพระเจ้าที่มีต่อเรายิ่งกว่านั้นสักเท่าใดให้คำสรรเสริญของพระองค์จะพรั่งพรูจากปากและหัวใจของเราอย่างไม่สิ้นสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคืนก่อนถึงวันคริสต์มาสนี้เมื่อเราเฉลิมฉลองและระลึกถึงทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อเราดังบทเพลง Silent Night คืนนั้นเงียบสนิทยามราตรีสีหรรษาที่กล่าวไว้ว่ายามราตรีแสนดีเลิศพระเยซูผู้ประเสริฐเป็นพระเจ้าเสด็จลงมาบังเกิดทูตสวรรค์สรรเสริญชูเชิดเพราะผู้ไถ่ได้บังเกิดหลักการการสร้างสาวกสำหรับวันนี้คริสต์มาสมอบเหตุผลที่เราจะชื่นชมยินดีได้เพราะคริสต์มาสทำให้เรามีความหวังในการทรงไถ่ขององค์พระเยซูสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีวิธีใดบ้างที่แสดงออกถึงความชื่นชมยินดีของเราในวันคริสต์มาสเราจะส่งต่อความชื่นชมยินดีนี้ออกไปยังผู้คนรอบตัวเราได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงรักเราจึงยอมประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาบังเกิดเพื่อเราจะเชื่อฟังวางใจและได้รับของขวัญคือชีวิตนิรันดร์ได้อยู่กับพระองค์ในวันสุดท้ายเราขอบคุณสำหรับสันติสุขความชื่นชมยินดีความรักความหวังที่เต็มล้นอยู่ในหัวใจของเราขอทรงช่วยให้ทุกวันนับจากนี้เราได้ติดสนิทกับพระองค์เชื่อฟังและรับใช้พระองค์อย่างเข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาสเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน